การสู้ศึกประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการะหว่างโจไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์ครับซึ่งต้องเรียกว่ามันคือคู่ชิงเดิมนั่นแหละสำหรับสมัยที่แล้วณขณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าการสื่อสารเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญจำเป็นนะครับในการรณรงค์สำหรับการหาเสียงโดยการเลือกตั้งเนี่ยจะมีในสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่น่าจับตานั่นก็คือเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันในการรณรงค์หาเสียงแอปพลิเคชันหนึ่งนั่นก็คือ TikTok ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็มีมาตรการเดียวกันก็คือจะแบน TikTok ออกจากสหรัฐอเมริกาครับเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นแพลตฟอร์มของจีนแต่จริงมันไม่ใช่นะถ้าที่จีนเนี่ยเขาจะเรียกตุยอินแต่ว่าการบริหารนะครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเราจะใช้ ByteDance นะครับแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า TikTok ซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีผู้ใช้งาน TikTok กว่า170ล้านคนครับซึ่ง 44% ของผู้ใช้งานที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็อยู่ในฐานเสียงที่เป็นอายุน้อยนะ18ถึง29ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่สำคัญจำเป็นแต่ชีจะแบนแต่ชีจะใช้เขาหาเสียงอะอะไรยังไงคุณนะก็ต้องติดตามดูนะว่าณขณะนี้เนี่ยตกลงแล้วใครจะเป็นผู้ที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแต่เราเห็นเขาล่างมาแล้วว่าโจไบเดนเนี่ยหมดสภาพแล้วถึงแม้ว่าจะแก่กว่าทรัมป์แค่3ปีเท่านั้นแต่ว่าตกบันไดก็หลายหนนะแล้วก็ล้มหกกระลุ้งกระลุกอะไรแล้วก็จิตหลุดจิตลอยอะไรกันหลายครั้งซึ่งคนสหรัฐอเมริกาก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่ากว่า 70% แล้วเนี่ยที่เห็นว่าไบเดนท่านจะไม่ไหวไปต่อสำหรับการเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งของเขา